กสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเรียนนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเที่ยวนะครับผมชนบทนะครับผมแขวงคำม่วนนะครับผมอยู่เมืองลักซาวเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บชมนะครับผมชนบทบ้านเฮานะครับผมเบิ่งเฮือนซ่านนะครับผมหลังเก่าๆแบบโบราณเด้อพี่น้องยังมีหลายนะครับผมพี่น้องนี่ดิทางสปป.ลาวนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีนะครับผมว่านัวหัวม่วนกันนะครับผมมื้อนี้เฮาสิเลาะเข้าไปเบิ่งทางลักซาวนะครับผมพอดีเห็นบ้านแบบติดภูเขานะครับก็เลยแวะถ่ายให้ชมเด้อพี่น้องงามๆนะครับผมวิวสวยบรรยากาศแบบอุณหภูมิแบบ20กว่าองศานะครับผมบ่หนาวบ่ร้อนพอดีเลยโอ้เฮือนแบบสองสันแบบนี้เนาะยังแบบโบราณอยู่นะครับผมแบบบ้านเฮาสมัยตะกี้บ้านเฮาคู่มือนี่เฮ็ดแบบหน้าตัดแล้วนะครับผมหรือว่าเพิ่งมาแงนนะครับผมเพิ่นเอิ้นว่าโมเดิร์นอันนี้ช่างนี้ยังเป็นสองสันอยู่นะครับผมดีเป็นแบบโบราณบ้านเฮาสมัยตะกี้นะครับผม10ปี20ปีก่อนนะครับคักอยู่ได้พี่น้องเว้ยสบายดีนี่ผู้สาวได้ทั้งพี่นะพี่น้องอันนี้เรียกบ่หมู่บ้านหยังบ้านหยังอันนี้นะฮะบ่โอ้ทายผู้สาวงามก่อนน้องชื่อหยังนี่นะฮะใหม่คำโอ้บ่ได้ไปเฮียนบ่น้องบ่อยู่ละละเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเฮ็ดมันอยู่บ่ทางพี่อ๋อปลูกมันห้ากับมาตะสวนเนี่ยเนาะไปอาบน้ำอาบน้ำอยู่แสทางพี่นะอยู่วางไหนพาไปเบิ่งเนี่ยเพิ่นอาบน้ำอยู่อ๋อต่อมาเฮือนนึกว่าอาบเป็นรวมกันนะอ๋อบริอาบรวมกันอันนี้ผู้สาวชนเผ่าหยังผู้สาวชนเผ่าหยังไทยพวนบ่ไทยกวนอ๋อยุทธนครพนมก็มีไหนไทยกวนนี่แถวหน้าท่อนบ่เผ่าไทยกวนไทยกวนเนาะแต่คนบ่ได้กวนเนาะแม่นชื่อชนเผ่ามันชนเผ่าไทยกวนบอกอันนี้เป็นเอ๋ยบอกอันนี้เป็นแม่อ๋อแม่คือยังสาวอยู่ซะ โอ้ได้แม่ยังสาวเลยเจ้าได้แม่งามเลยเนี่ยลูกสาวกกโอ้ลูกสาวยังน้อยอยู่เพิ่นยังเขินอายอยู่นี่ดีรถไปให้ไปสวนเนาะไปปลูกมันเฮาอยากไปได้ไปเบิ่งบ่ครับเอารถอันนี้ไปเขาเอิ้นรถอย่างรถซิงรถซิงเนาะอยู่ลาวคันนึงแพงบ่แพงได้เหลือนี่ล่ะแพงบ่ตัวน้องซื้อบ่ฮอดอัน50ดอก80เงินค่าเงินมันถูกเพราะว่าของนี่ก็มาแต่ไทยอันนี้รถจริงรถไถเพิ่นนะครับผมเอาเขาสิเลาะไปชมทางในก่อนเด้อมาแวะมาเยี่ยมมาถามมาให้เพื่อนเก่าพี่น้องเอ้ยพุ่นเขาเอิ้นว่าทรงยังนี่เฮือนนี่นะทรงเฮือนเนี่ยเฮือนไทยกวนเฮือนไทยกวนว้าวแบบนี้เฮือนไทยกวนคักพี่น้องท่วมฮอดพีบอดน้ำท่วมไม่เท่าเพิ่นเว้าน้ำท่วมครับพี่น้องฮะดิฮอดใจฮอดใจป้อหัวควายสิบ่เหี้ยบ่หัวควายตายบ่หัวควายบ่ตายโอ้อันตายก็ตายอันเหี้ยก็เหี้ยฮะขี้ดินลงมาทับอ๋อเป็นเจื่อนมาตะพูเนาะเพิ่นเว้าน้ำท่วมประมาณเดือน8ของปี2023ท่วมพอดพี่ได้พี่ล่ะประมาณ5เมตร
อ๋อนี่หอยเพิ่นน่ะพี่น้องหอยแดงๆโอ้สุดโหดไอ้นี่โหดขนาดเลยอืมหอยแดงๆนะเฮือนซานแบบเก่าแบบโบราณคักดีๆเลยเพิ่นเลี้ยงลูกผู้สาวเลี้ยงลูกสังพี่นะพี่น้องเอ้ยผู้สาวงามเลี้ยงลูกพอดีจูงแข้งจูงขาอยู่ไม่ยั้งโพนหยังอันนี้นะโพนก้อนกี่หินโอ้แถวนี้มันเป็นภูเนาะบ๊ายบายน่ารักน่ารักแถวนี้ปลูกลิ้นจี่เนาะปลูกลิ้นจี่นี่เมืองซานเก่าแก่นะครับผมชนเผ่าไทกวนไทกวนไทลือเนาะทางเหนือไทลือทางนี้ไทกวนเนาะพ่อเฒ่าน่ากับปุ๊กกับปอดอยู่แบบนี้แล้วเนาะอากาศมันเย็นสบายอากาศมันสบายทางพี่นะเฮือนซานบ้านซ่องนะครับผมอยู่แบบอยู่เฮือนไม้เฮือนไม้บ่มีเฮือนปูนหลายปานใดเฮือนไม้มันเย็นได้เฮือนปูนมันก็ร้อนแล้วเวลาแดดเมิดไปมันร้อนมันห่มมันห่มแดดเนาะเฮือนไม้นี่มันบ่ร้อนพี่น้องเอ้ยสนเผ่าไทกวนเพิ่นนะครับผมอันนี้บ้านเฮาก็ยังมีอยู่ไทยนะครับผมแถวนครพนมนะครับผมชนเผ่าไทกวนนะครับพี่น้องฮอสิเลาะไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาลูกเอาหลานอยู่เฮือนทางนี้ก็ดีเนาะแม่เนาะสบายดีบ่มีผู้สาวบ่บ่มีผู้สาวบ่โอ้สาวอยู่เวียงจันทน์บ่าวเดชมาเลาะลิ้นเด้อมาเลาะลิ้นโอ้มาลอยน้ำบ่เป็นตาอีต้นเนาะสิซื้อให้สบายดีสบายดีแม่อันนี้มู่บ้านอย่างก็เจ้าก็ให้กวนด้วยกันบ่ฮะว้าผู้สาวไทยกวดงามเด้อน้องชื่อหยังแม็กกี้ที่แปลว่าซอดท่านบอกโอ้ยืมไปซิดแซนข้าวผัดเนี่ยก็เนาะเอาบอกพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮาเนี่ยชนเผ่าไทยกวดได้นี่เนาะสาวไทยกวดงามยังโสดบ่อีแม่โสดก็ลูกสาวล่าแม่โสดเนาะลูกสาวล่ามีจักคนลูกสาวนะน้องเมื่อกี้คนที่เท่าไหร่เมื่อกี้4คนไอ้3แสดงว่าผู้ชายหลายอันนี้ไม่ยิงคนที่4ลูกล่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นขายเครื่องมาซื้อเครื่องซอยเพิ่นเด้อผู้บ่าวเด้อเนาะเมื่อกี้เนาะเสียๆๆๆๆมาเบิ่งปลายเจ้ามาสีปลายโอ้นี่ดินี่ดิซื้อแม่ปลายขนาดหาหนังออดซื้อออดมาบ่อยงามเด้อพี่น้องเด้อสาวเมื่อกี้เฮาไปเลยเด้อยันเจ้าเขินหลายบ่อยากถามหลายลูกสบายดีครับไอ้สบายดีอะไรไปท่ายเอาได้ไหมน้ำเลี้ยวแรงเลยเห็นกันก็ต้องจับมือเป็นฮะไอ้เป็นน้องกันฮักเพลงกันเด้อโอ้ผู้สาวอาบน้ำอยู่พุ่นพี่น้องรีวิวให้อายแน่พุ่นอ่ะสบายดีอาบน้ำเย็นอยู่เบาะเจ้าซื้อหยังเอ้ยขออนุญาตถามซื้อแน่ซื้ออ้นอ๋อซื้อโตซื้อคือโตอ้นแล้วเนาะอันนี้มาแต่สวนมาเลยมาแต่สวนแล้วมาอาบน้ำอยู่นี่โอ้น้ำเย็นอยู่เบาะน้ำมันนี่เขาต่อมาจากใสในภูมาอาบเสาอาบแรงอยู่นี่เลยโอ้น้ำใสอยู่เด้อเอ้ยเพิ่นมาอาบน้ำเด้อพี่น้องอาบอยู่ในห่วมกันอยู่นี่เลยเนาะมาอาบรวมกันอยู่นี่เลยเจ้าอาบน้ำซักเครื่องซักผ้าอยู่นี่น้ำเพิ่นต่อมาแต่ภูอาบสู่มือเลยบ่แม่นโอ้
หำบ่ได้โตเข้าห้องน้ำบ่ซะโตนี่สายเกินน่ะแต่มันค่อยแห้งอืมเป็นห่อโตสายเข้าห้องน้ำโอ้นี่น้ำแห้งเนาะคักคักคักนี่เด้เพิ่นซักเครื่องนำนี่ซักเครื่องอาบน้ำอยู่นี่ฝนกระตกมื้อนี้ค่ะน้องชื่อหยังชื่ออ้นชื่ออ้นชื่อน้องอ้นน้องอ้นขับใจด้วยขนมให้เล่าหนาวจ้ะอีกคนหนึ่งโหที่ห้องน้ำเอาให้เราไหมมาเดี๋ยวคอยสิไปให้เราเจ้าถือเอาให้เราเรามาซักเครื่องขอบใจเด้อไปกดติดตามไอ้ไอ้หน่อยเด้อเออเรามาตาให้ตาหน้าเนาะแม่นอ้าวนี่ๆๆๆเดี๋ยวเท้าอยู่ดีมีแห้งเด้อบ่มีหยังหลายมีขนมนมเนยก็แบ่งกันอ้าวค่อยบ่แม่นคนรวยแม่ก็เอาข้าวหำมาผู้หลานผู้หลานขอโมขอบใจเจ้าเจ้าอันนี้แม่หยังแม่เท่าอันนี้หนังหนังห้าอันเอาเคี้ยวบ่ของแซ่บของแซ่บผู้เฒ่าแซ่บแท้บ่นัวบ่มักขนาดแข้วมีอยู่บ่ฮะย่ำบ่เจ็บแข้วบ่เออบ่เจ็บบ่เจ็บเจ็บแต่หายังกินเนาะแม่เนาะมักของมักเนาะเออแนวเขียวเพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้นะเขาฮ้องว่าเปลือกไม้บ่แม่เปลือกไม้เปลือกมากเขียวละลาเสียนแซ่บนี่ฮะเดฮะออกแดงๆคือในปากเพิ่นนั่นแหละอืมของผู้เฒ่าของมักผู้เฒ่าผู้มักผู้เฒ่ามักเนาะแม่เนาะเอออันนี้เป็นหยังอันนี้นะมักนางหาดนางมากแม่ย่ำมีหรือบ่เอาไปย่ำมาย่ำแม่ผู้เฒ่าแล้วแห้งเขียวเนาะย่ำย่ำแล้วปากปากก็สีแดงๆงามๆคือเราเพิ่นเพิ่นเนาะอ้ายเพิ่นเพิ่นอ้าๆใครอยู่ยังมีแข้วใครอยู่ยังมีแข้วเนาะแม่เนาะโอ้เอาสีบ่เอาสีบ่สีแข้วโอ้ยแสดงว่าแข้วดีเพราะอันนี้แหละเนาะแข้วแข็งแรงอืมเอานี่เขาเอิ้นว่าอย่างอันเสียนสีเสียดบ่เสียนโอ้แม่อันถ้าผู้ลองคนเนาะเพิ่นบ่มีแข้วก็เพิ่นก็อมเมาเนาะเพิ่นมักอมเมาเขามักเลยเห็นเดี๋ยวออกมาแล้วบ่ยังเดี๋ยวไอ้สิไปหาเด้อทายอยู่ห่างกะได้อืมเดี๋ยวเสียขนมไปให้แม่เท่าได้อย่างกินแรงจังบ้านเนาะแม่ก็ไปส่อนหน่อแหน่โอ้หน่อแหน่โอ้แหน่จักปีแล้วดิ62 63นี่บ่โอ้แข็งแรงอยู่เนาะปายๆไปเบิ่งผู้สาวดอกผมก็ขอบใจเด้อไปเด้อแม่เด้อแล้วไปสิแล้วน้องนะจักใครแล้วอยู่ในห้องน้ำยังพันได้ออกมาเราขี่อยู่หัวสาวบ้านนอกแต่ก็งามงามคือคนคนโอ้เงินคนอนาถาเออมีคนบอกแล้วพี่การบอกหรือว่าไงโอ้เพื่อนาถาครับเพื่อนเหวานะครับพี่น้องเอาให้น้องเพื่อนผู้หลานผู้หลานมาเลาะเที่ยวนะครับผมชนเผ่าเพื่อนเหวาชนเผ่าไทยกวนแหละพี่น้องเฮาเออน้องเพื่อนลงมาเอาได้มั้ยมาฮอดแล้วชื่อหยังก็น้องลีน้องลีน้องลีสบายดีคุณแม่สบายดีเอาให้คุณแม่แน่นี่เออพูดเล่นนิดหน่อยเออแบ่งปั่นกันเด้อเออแล้วมานั่งกับเจ้านี่ก็ได้เด้อคนไทยกวนเธอเป็นอันนี้แหละธรรมดาธรรมดาซ้ำเนี่ยผิวเด้ออือ อุสาวเออไปสินมาเหรอเนาะลงทางเพื่อนชนเผ่าไทยกวนนี้มีบันได2ข้างเด้อสังเกตเบิ่งพี่น้องเด้อนี่ๆๆสังเกตเบิ่งนี่แต่ละหลังนี่2ข้างเบิดเนาะส่วนมากนะครับผมนี่1แม่นยับไปหันอีก1เวลาเป็นบุญเป็นงานงานแต่งงานนี่แขกขึ้นได้2ทางเลยเนาะเนี่ยทายเบิ่งตัวนั้นก็หลังนั้นก็2ดีหลังนั้นก็2ข้างน่ะคันใดอันนี้ก็คันใดอีกนะครับผม
ส่วนมากเพื่อที่เฮ็ด2บันไดแบบนี้นะครับผมอยู่ติดผู้ติดผ่าคักแน่พี่น้องเอ้ยวิวบรรยากาศดีนะครับผมเอาท่าเบิ่งผู้สาวงามนะครับผมกำลังแต่งตัวงามๆลงมานะครับนี่ก็2ทางขั้นใด2เบื้องเท่ากันหมดระบบผู้สาวงามเอิ้นมาอีกแน่เพื่อนหลังนั้นดีผู้สาวงามเฮาลงมาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออืออันนี้น้องพุทธน้องพุทธน้องพุทธกับน้องลีน้องลีบ่แม่นเราลีหรอวะเนาะบ่น้องลีผู้จบผู้งามยังเฮียนอยู่เนาะน้องเนาะเฮียนอยู่มหาลัยบ่หรือว่ามอม6อืมเมื่อกี้นี้เพิ่นมาแต่ให้แต่สวนบ่คือแม่คักเนาะเบิ่งแน่เพิ่นใส่สิ้นงามๆเลยน้องฝนงามหุ่นไม่ให้เราเนี่ยลืมเอาไม้ให้น้องลีน้องพุทธน้องฝนมื้อนี้เฮามานะครับผมมาสัมภาษณ์เพิ่นมาลิ้นนําเพิ่นอยู่บ้านเนี่ยก็บอกเพิ่นอีกทีนึงนะบ้านปุ้งปะเตาปุ้งปะเตาบุ้งปุ้งปุ้งปะเตาอ๋อไอ้ได้ยินบ่ค่อยชัดพี่น้องได้ยินอยู่ดอกบ่อใหม่อยู่ในไกลนะครับผมแถวนี้เป็นหมู่บ้านไทยกวดหมดเนาะบ่มีชนเผ่าอื่นแจมแม่นอ๋อมีงานประจำปีบ่หรือว่าเพิ่นเฮ็ดบุญอย่างแน่มีบุญเข้าประรับดินกับข้าวซากอ๋อคล้ายๆเอาศาสนาพุทธตัวแม่นบ่แม่นนับถือผีเนาะแม่นอือฮะผีบ่มีเอ้าบุญข้าวซากบ่แม่นศาสนาพุทธบ่อยู่บ้านบ่าวเดชนครพนมนี่ก็บุญข้าวซากลงวัดได๋ปู่แม่เฒ่าเพิ่นทางหลังปู่เฮ็ดอยู่เฮือแล้วก็ไปเฮ็ดอยู่วัดนําแม่เฒ่าบ่าวเดชขอรบกวนถามแน่ให้น้องตอบก็ได้เด้อว่าแถวนี้เพิ่นแต่งงานนี่ยักษาว่าเป็นชนเผ่าไทยกวนเนาะมันอยากรู้ว่ามันแต่ละหม่องมันแต่งงานค่าดองมันเท่าไหร่โอ้มันเกี่ยวกับอันนั้นบ่อถ้าบ่มีนี่เท่าไหร่ประมาณผู้แขนน้อยเขาเอิ้นแต่ส่วนม้าเขาแต่งค่าดองเท่าไหร่ยักษ์หลานต่ำเป็น3บาทโอ้ความ3บาทโอ้ความ3บาทเงินดิใส่ร้านยักษ์หลานยักษ์หลานเอาให้ฟังเนาะประมาณโดยประมาณผู้สาวก็ยิ้มงามๆ30สาว30ก็ซ้ําส้นเท้าหมงแต่สิมีแค่ทองคําเพิ่มขึ้นหรือว่าทองคํามันหลายบ่แถวนี้เห็นเขาซ่อนกันอยู่เด้แถวนะไปห่อนคําเถื่อก่อนบ่าวเดชไปท่ายไอ้บ่าวเดชไปท่ายเพิ่นห่อนคําน้องลีถ้าแถวนี้มีผ้าไอ้ไปห่อนเด้ออยู่ซนอยู่น่ะเนาะอยู่ไซสบูดเนาะอยู่ทางไปเสียงขวางทางพุ่นนะครับผมเอาเชิญพี่น้องคนไทยมาเที่ยวบ้านเฮาเนี่ยมาเที่ยวที่โซนนี้มีบุญบังไพอยู่บ้านพลตาลมาเที่ยวมาชมได้ทั้งคนไทยทั้งคนลาวมาเด้อมาลิ้นมาแยงผู้สาวนําพี่น้องเอ้ยมาลมมาจีบผู้สาวงามคนโสดเรายังเฮียนอยู่นะครับผมมาส่งค่าเทอมก็ได้เนาะแม่เฒ่าเนาะแม่เฒ่าเพิ่นก็อยู่ทางหลังอ่ะดิผู้สาวผู้จบผู้งามนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบัดนี้ไอ้บ่าวเดชสิเมื่อเลยเด้อน้องเด้อแม่เด้อบ่าวเดชสิเมื่อเลยเด้อมื้อหน้าสิแว่มาเด้อมาลิ้นนําเด้อน้องเอาขนมให้เพิ่นแน่น้องฝนให้เพิ่นอีกก็ได้แจก2อันแจกหลายคนเอาไปแจกเล็กน้อยเล็กน้อยให้เหมือนละบ่อันนี้ให้น้องเพิ่นเด้อันนี้เอาละแม่เอาอีกบ่มักอยู่บ่เบาๆทันเอาอีกบ่คนละอันเด้อฮะเอาคนละอันเด้อหมดแล้วหมดแล้วเอาอีกอันนึงห้ามคนทักมาเขามาคุยเฮ็ดได้เนาะเบาไทยเบาไทยสิบ่เสียใจบ่เนาะแล้วแต่ใจเนาะมันต้องมาคุยกันแหละคนเนาะบ่เกี่ยวกับไทยกับลาวเนาะมันต้องมาคุยกันบางเทื่อเจอผู้บ่าวเวียดก็มีเอาขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบายน้องเพิ่นมาแต่ไทยเอาขนมมาแจกเด้อพ่อเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อโอ้ให้พ่อเพิ่นได้อยู่ผู้เดียวบ่รู้จักเมื่อกี้ได้เห็นพ่ออยู่ดีมีแฮงเด้ออยู่ดีมีแฮงมาท่องเที่ยวนี่นะพ่อเอ้ยไปเลยเด้อเอาขนมมาแจกเด็กน้อยเพิ่นแน่เฮ้ยงามเด้อสุดนี่ฮะ
พี่น้องไทยกวนนะครับผมเอาน้องฝนเพิ่นมาลิ้นเอาขนมมาให้นะแม่เท่ามาๆๆๆๆๆสายคนหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยแม่เท่าครับสบายดีสบายดีโอ้บ่มีหยังกินตอนนี้คือหามื้อกินมื้อบ่ไฟยังเข้าใจยังไปหาไฟยังไปหาไปสวนอืมยังไปสวนอยู่ร้านสาวไปเลยเด้อไปเลยเด้อบ๊ายบายโอ้เราเป็นใบเนาะน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอืมไปไต่ต้นเราเป็นใบนะครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อไปเลยเด้อเอาส้นเผาไทยกวนเฮามื้อนี้ก็สิไปต่อเด้อพี่น้องเด้อลุ้นกันนะครับผมว่าเฮาสิไปใส่อีกนะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อไปเลยเด้องามอีหลีเจ้านี่เนาะแชล่มสาวแก